ครับที่ผ่านไปนั้นนะครับก็เป็นพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานกับพวกเราอีกวาระหนึ่งก็นับเป็นบุญของเหล่าประสบกรณิกรชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะครับได้มีโอกาสรับฟังแล้วก็น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติวันนี้ผมเชื่อมั่นนะครับว่าทุกท่านก็คงจะมีความรู้สึกไม่แตกต่างกันจากทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยที่ได้เห็นพระพักของพระองค์ท่านแล้วมีพระพักที่แจ่มใสแล้วก็เชื่อว่าทุกคนคงจะมีความรู้สึกปลื้มปิติแล้วก็รู้สึกเช่นเดียวกันคือนับเป็นบุญแท้ๆเลยนะครับที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทยเกิดมาภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์นะครับและอีกสักครู่นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสงสาวรีพระวรราชาธิดาดามาตรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์จะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยรถยนต์พระที่นั่งนะครับซึ่งเส้นทางที่รถยนต์พระที่นั่งจะเคลื่อนผ่านนั้นก็จะผ่านทางหน้าแถวของทหารรักษาพระองค์นี้อีกครั้งหนึ่งครับกราบเรียนพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วทุกมุมโลกนะครับในค่ำคืนนี้เราจะมีพิธีร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของประสบกรณิกรชาวไทยเทิดทูนเคารพบูชาสูงสุดเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของพวกเราทุกคนเรามาร่วมใจกันนะครับจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลถวายพระองค์ท่านได้พร้อมเพรียงกันในเวลา 19:29 นของวันนี้นะครับซึ่งทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะทำการถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วก็ร่วมพิธีไปพร้อมๆกันด้วยนะครับวันนี้นะคะเป็นวันแห่งความปลื้มปิตินะคะของปวงชนชาวไทยทุกคนค่ะเนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจะเห็นได้ว่าประชาชนนะคะที่มารอเฝ้าส่งเสด็จพระราชดำเนินนั้นทุกคนสวมเสื้อสีชมพูค่ะและพร้อมใจกันนะคะเปล่งเสียงถวายพระพรชัยมงคลค่ะวันนี้นับเป็นภาพประวัติศาสตร์อีกภาพนึงนะคะของประเทศไทยค่ะและที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นภาพของทหารรักษาพระองค์นะคะที่ยืนเฝ้ารอส่งเสด็จพระราชดำเนินกลับค่ะอยู่ณบริเวณด้านหน้าศาลาสหไทยสมาคมค่ะเราจะเห็นบรรยากาศนะครับประสบกรณิกรทั่วทั้งประเทศครับได้พร้อมใจกันหลั่งไหลมาอย่างบริเวณพระบรมมหาราชวังและตลอด2เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจากโรงพยาบาลสิริราชมายังบริเวณพระบรมมหาราชวังเนืองแน่นทีเดียวนะครับเป็นประสบกรณิกรผู้แสดงความจงรักภักดีได้พร้อมใจกันมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับส่งเสด็จพระองค์ท่านนะครับพร้อมกับที่ท่านผู้ชมก็คงจะได้รับชมทั้งภาพและเสียงที่ทุกคนนั้นเปล่งเสียงออกมาโดยพร้อมเพรียงกันโดยไม่ได้นัดหมายในคำว่าทรงพระเจริญกึกก้องไปทั่วสองฝั่งถนนทีเดียวนะครับ
และวันนี้นะคะก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทให้แก่พวกเราทุกคนอย่างความปลื้มปิติยินดีนะคะให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่านะคะที่ได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีค่ะนี่เป็นภาพบริเวณด้านหน้าพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งก็มีประชาชนค่ะต่างเฝ้ารอส่งเสด็จค่ะรวมไปถึงจะเห็นกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ด้วยนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่กองทหารม้าเกียรติยศเฝ้ารับเสด็จและส่งเสด็จบริเวณหน้าประตูวิเศษชัยศรีค่ะท่านผู้ชมนะครับท่านไหนที่ไม่ได้เดินทางออกมาตามสถานที่ที่เขาจัดงานกันในวันนี้ก็อย่าลืมนะครับติดตามรับชมการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยของเรานะครับในเวลา 18:25 นก็จะมีการถ่ายทอดทูลกระหม่อมหญิงบนรัราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณบดีจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพร5ธันวามหาราชณบริเวณศาลฎีกานะครับนอกจากนั้นเวลาประมาณ 18:50 ทางไทยทีวี Global Network ครับจะมีการร่วมออกอากาศบรรยากาศสดประชาชนคนไทยทั่วโลกร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและยังต่างประเทศอีก9ประเทศด้วยนะครับนอกจากนั้นเวลาประมาณ 19:00 นครับจะมีการถ่ายทอดทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงคมนาคมกองทัพเรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครมีจัดขบวนเรือประดับไฟและเรือถวายพระพรชัยมงคลในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีถึงสะพานพุทธและบริเวณหน้าโรงพยาบาลสิริราชด้วยรับรองครับว่าเป็นการร่วมกันเฉลิมฉลองจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวครับจากนั้นนะครับก็ยังมีการถ่ายทอดกิจกรรมมหากรรมวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของกระทรวงวัฒนธรรมณบริเวณลานพระราชวังดุสิตและก็พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรตินะครับประจำปี2553โดยมีพระท่านนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นประธานอีกด้วยในพิธีบริเวณศาลฎีกานั่นเองครับThank you.
นี้นะครับรถยนต์พระที่นั่งได้ออกจากประตูวิเศษชัยศรีในพระบรมมหาราชวังนะครับผ่านมาทางถนนราชดำเนินนอกครับผู้ชมครับพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ปรากฏในหลายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเฉพาะโครงการบริหารจัดการน้ำการสร้างเขื่อนทางผันน้ำต่างๆเพื่อใช้น้ำของราษฎรและใช้ในการเกษตรต่างๆรวมถึงการแก้ปัญหาหรือว่าการลดภาวะที่เกิดจากอุทกภัยอย่างปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศล่าสุดที่ผ่านมานะครับที่โครงการในพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นได้ลดผลกระทบต่างๆให้บรรเทาเบาบางลงได้ยกตัวอย่างเช่นโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนขุนด่านประการชนหรือโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพครับค่ะโดยเฉพาะในส่วนของโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะที่ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นเขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทยสามารถบรรเทาปัญหาภาวะน้ำท่วมแล้วก็บรรเทาปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีได้เป็นอย่างดีจากการที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้ก็เนื่องมาด้วยพระอัจฉริยภาพพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะตลอดสองข้างทางที่รถยนต์พระที่นั่งแล่นผ่านนะคะเราจะได้ยินเสียงพระสงฆ์นิกรชาวไทยที่รอเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จอยู่ตามสองฟากฝั่งถนนเปล่งเสียงทรงพระเจริญอย่างกึกก้องค่ะนั่นเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ